เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Seven Days to Die กันอีกครั้งนึงนะสำหรับในคลิปนี้ครับเราจะเตรียมตัวนะสำหรับในคลิปนี้นะเราจะเตรียมตัวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปไฟท์กับซอมบี้นะฮะที่โรงพยาบาลขนาดยักษ์นะครับซึ่งโรงพยาบาลขนาดยักษ์เราอยู่ตรงเขตฤดูหนาวนะฮะน่าจะบริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดหมายปลายทางของเรานะฮะแต่ยังไม่ใช่พาร์ทนี้ที่เราจะไปครับจะเป็นพาร์ทหน้าพาร์ทนี้เนี่ยเราจะเตรียมตัวก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำภารกิจหรือว่าไม่ได้เข้าสถานที่ใหญ่ๆมานานสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเราจะมาถามหาภารกิจจากคุณลุงกันดีกว่าครับว่าคุณลุงหนึ่งครับสวัสดีครับคุณลุงหนึ่งมีเควสอะไรน่าสนใจบ้างน่าสนใจพูดซ้ำสองรอบด้วยนะเออมีเควสระดับ5นะครับแล้วก็ระดับ4นะฮะเคลียร์ซอมบี้นะครับผมเป็นโรงงาน2เหรอฮะบิสซิเนสเดี๋ยวใจเย็นลุงใจเย็นเดี๋ยวผมปืนลั่นนะลุงนะเดี๋ยวจะปืนลั่นใส่ลุงเข้าอันนี้ก็เป็นแฟคทอรี่นะฮะอันนี้เป็นโรงงานปืนนะครับเหมือนเดิมเราไม่เอาเราเอาภารกิจแบบไม่ได้ยากมากครับก็ประมาณเคลียร์ซอมบี้แล้วกันระดับ4 387เมตรน่าจะเป็นสถานที่ที่ใหญ่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากต่อมาเรามาดูในเรื่องของที่คุณลุงขายดีกว่าว่ามีอะไรเจ๋งๆบ้าง Workbench เหรอฮะไม่เอาครับผมมีอะไรเจ๋งอีกไหมของตกแต่งบ้านก็ได้ครับจะได้เอามาตกแต่งบ้านไม่มีเลยฮะมาดูตู้เซฟกันดีกว่าครับว่าแกเอาอะไรมาขายบ้างครับโอ้โหมีวิธีการทำป้อมปืนไม่ใช่ป้อมปืนธรรมดาป้อมปืนช็อตกันซะด้วยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจอยู่ครับเอาก็เอาครับเราอยากจะมีป้อมปืนตั้งที่บ้านเราสักป้อมหนึ่งบ้างครับแค่นี้ใช่ไหมคุณลุงไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคือน้ำมันของมีค่ามากมายไก่กองไม่มีเลยซีเมนต์เอามาทำไมอันนี้เอามาหน่อยก็ได้เนาะ150น้อยอ่ะไม่เอาดีกว่าคุณลุงขายน้อยแท่งเหล็กก้อนเหล็กก็ไม่มีเหรอฮะจริงเหรอฮะโอ้ยหิวข้าวลุงไม่มีข้าวด้วยลุงทำไมช่วงนี้ลุงจนจังเลยเนี่ยอ่ะเอาผงมาโอเคครับผมข้าวโพดโอเคในพาร์ทที่แล้วนะฮะเราใช้ปืนนะฮะไรเฟิลนะฮะเป็นพ่อกำนันเลยทีเดียววันนี้นะฮะในพาร์ทนี้เราจะใช้ปืนมาร์คแมนบ้างนะครับผมคือปืนกระบอกนี้ฮะปืนไรเฟิลเหมือนกันแต่เป็นไรเฟิลแบบว่ายิงต่อเนื่องนะอัตโนมัตินะฮะยิงต่อเนื่อง9นัดนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่จะ9นัดอยากหิวอ่านป้อมปืนอ๋อได้รับความรู้สึกปลื้มปิติอันนี้เราค้าเป็นพายได้ขาดไข่กับไขมันแล้วก็น้ำโอเคไข่มันน้ำไข่มันอยู่ไหนน้ำครบกินเร็วใส่ไม้ลงไปแล้วก็ทำมันซะเลยได้กี่อันฮะได้6อันใช่ไหมฮะเอาไปให้หมดครับคราฟไปเลยครับ6อันนะฮะจังหวะนี้เราหิวมากเราอยากกินหิวนะฮะเดี๋ยวรอสุกสักอย่าง2อย่างก่อนนะครับกินน้ำไปอำพรางแป๊บหนึ่งนะน้ำคุณภาพดีนะครับรู้สึกอิ่มนะฮะโอ้โหอิ่มมากหายเหนื่อยเลยฮะมีอะไรที่เราจะต้องเตรียมไหมไม่เอาตังค์เก็บไว้ที่นี่เอาไปด้วยแล้วก็แย่แน่ๆปั่นจักรยานไปแล้วกันนะครับง่ายๆสบายๆจักรยานจะเอาไว้แขวนบนนั้นได้เฮ้ยท่านผู้ชมผมนึกออกแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงครับขอให้ผมตั้งสติสักแป๊บนึงนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าผมเป็นเด็กนี่ครับเราเอาวางไว้แบบนี้ครับอย่างนี้นะฮะ4อันแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาจักรยานวางไว้ข้างบนได้ไหมไม่ได้เหรอคือสักหน่อยนะคืออารมณ์เหมือนผมอยากจะแบบเป็นที่แขวนจักรยานไงไม่ได้เหรอครับว้ายออกเลยครับออกเลยทำยังไงถึงจะวางได้ผมอยากได้ที่แขวนจักรยานนะฮะถ้าเกิดว่าเราวางเป็นบล็อกไม้ล่ะเอาบล็อกไม้ไปอยู่ไหนเอามานี่กลับมาก่อนอย่าเพิ่งไปไหนเอาบล็อกไม้มาวางไว้ครับปึ๊บเอาไว้ตรงนี้มันต้องทำชั้นวางใช่ไหมฮะต
้องสูงหน่อยนะฮะตรงบริเวณนี้เฮ้ยได้ครับได้แต่ว่าโอ้โหมันค่อนข้างที่จะวางยากพอสมควรนะฮะที่จริงถ้าเกิดดูสิมันค่อนข้างยากมากๆทำไมไอ้แบบนั้นมันไม่ได้อ่ะเนี่ยเงี้ยงปลาทูนี่มันไม่ได้เหรอครับเราเอาวางไว้บนเงี้ยงปลาทูไม่ได้เลยฮะนิดเดียวเองนะไม่ได้เลยเขาไม่ให้เราเลยแป๊บหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าวางบล็อกนี้ก่อนแล้วก็วางเงี้ยงปลาทูตามนะฮะวางได้ไหมฮะแบบนี้เฮ้ยได้ครับได้นี่ฮะลองวางครับเฮ้ยโอ้โหแต่ว่ามันอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างบล็อกเงี้ยงปลาทูกับบล็อกไม้ธรรมดาเราเลยอะเฮ้ยแต่ว่าโอเคนะอย่างนี้ก็ได้ครับนี่มันเหมือนกับว่าเป็นที่เก็บจักรยานเราไงแล้วอันนี้ก็เป็นชั้นวางของโอ้แม่เจ้าตบมือให้ฮะแต่ว่าแป๊บนึงคือจะใช้จักรยานอยู่แล้วเรามาเล่นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมอยากจะดูการประจนภัยอยากจะดูการไฟกับซอมบี้นะครับอยากจะดูว่ามันจะทำอะไรซึ่งก็วนๆซ้ำๆเดิมๆอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวก่อนผมกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยแป๊บเก็บของก่อนนะฮะคือเล่นไปเล่นมาลืมไปแล้วนะครับว่าจะทำอะไรดีอ่ะเรารอจำได้แล้วครับเรารอครับผมรอพายฮะกินเข้าไปสัก2กระอึกนะฮะโอ้ยต้อง2กระอึกเลยทีเดียวครับเพราะว่าสเตมินาเราลดน้อยมากครับเอาผ้าพันแผลพันด้วยฮะพลังเราลดอยู่นะตอนนี้โอเคสวยงามมากครับอึ๊บเหมือนกับว่าต้นไม้ผมจะไม่โตนะครับถ้าต้นไม้ไม่โตแบบนี้เนี่ยผมจะต้องตัดต้นไม้ทิ้งนะฮะหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนรอดูอีกสักคืนนึงครับคืนที่131วันพรุ่งนี้เช้าอาจจะโตเต็มที่แล้วก็ได้ครับภารกิจเราอยู่ตรงที่เดิมเลยครับตรงนี้ครับไปกันเลยดีกว่าครับเรายังไม่เคยลองปืนมาร์คแมนไรเฟิลนะฮะแบบเก็บเสียงแล้วก็ติดเรดดอทนะครับคือหลายๆพาร์ทต่อจากเนี้ยเราก็จะใช้หลากหลายอาวุธยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวพวกคงพวกค้อนยักษ์ขวานยักษ์อะไรอย่างนี้นะฮะไม้ช็อตยุงอะไรอย่างนี้ก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับผมคือแบบว่าหลากหลายไงฮะใกล้ที่จะอัลฟา19แล้วนะครับอัลฟา19ก็สิ้นเดือนนี้นะครับก็รอติดตามกันว่าจะมาหรือยังนะครับหรือว่าจะเป็นต้นเดือนหน้านี่ครับได้แล้วครับผมมีเควสขึ้นมาให้เราได้กดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีสตรีมของ Alpha 19นะฮะเป็นเกี่ยวกับกล่องของไม่มีอะไรครับทำการรีเจนเนเรตครับโอ้โหบั๊กเลยฮะบั๊กเลยถึงกับขึ้นข้อความเลยว่ามันก๊อปปี้ฟอนต์อะไรสักอย่างมากมายไก่กองแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเซฟเหรอฮะ data 5 จิกปาโถเกมนี้กินเซฟเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเหมือนจะบั๊กหายหรือยังผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าทีนี้เรารับภารกิจมาแล้วครับของทุกอย่างรีฟิลแล้วนะฮะอ่ะต่อกันตะกี้นี้นะฮะเขาสตรีมถึงตอนที่5แล้วนะครับกับการพูดคุยกับ developer นะครับผมจะเอาลิงก์ไว้ด้านบนขวานะครับก็น่าจะเข้าไปดูได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนที่5มาหรือยังนะเห็นว่าเขาประกาศอยู่ว่าจะสตรีมกันนะฮะก็จะเป็นการดูในเรื่องของAlpha 19เนี่ยมีอะไรใหม่บ้างเท็กเจอร์นู่นเท็กเจอร์นี่การเล่นเป็นยังไงโอเคไหมมีบั๊กอะไรไหมเท่าที่ผมดูก็มีบั๊กอยู่นะมันก็มีบั๊กอยู่หลายๆอย่างนะครับผมมันเป็นบั๊กแบบว่ายิงซอมบี้แล้วซอมบี้กระจุยวนแบบว่าลอยกลางอากาศแล้วหมุนตัวอะไรอย่างนี้นะฮะนี่เราเปลี่ยนเป็นปืนมาร์คแมนไรเฟิลครับพร้อมที่จะเก็บซอมบี้ทุกตัวที่อยู่ตรงนี้ครับผมตรงนี้ต้องมีตัวหนึ่งมันเป็นประจำทุกครั้ง 1,200 ครับตาแดงๆนะฮะอย่าไว้ใจเลยนะฮะเฮ้ยผมว่ามาร์คแมนไรเฟิลนี้เสียงเก็บดีมากครับเสียงมันแบบชิ้วนะฮะคือรู้สึกเสียงมันแบบคุ้มค่าแก่การใช้งานนะฮะอันนั้นน่ะโอ้โหโดนไปสิครับมีอีกไหมฮะไม่มีแล้วครับตรงบริเวณนี้ฮะไม่มีกล่องเซฟเลยครับมีตู้หนังสืออยู่1ตู้ผ่านครับเราจะขึ้นไปชั้นบนนะฮะคือเรามาวอร์มไงวอร์มมิ่งอัพนะฮะวอร์มก่อนที่จะเล่นอัลฟา19ไม่ใช่ฮะวอร์มก่อนที่จะเข้าไปโอ้ยโอ้โห2นัดตายครับเป็นตาไฟนะฮะวอร์มก่อนที่จะไปโรงพยาบาลนะครับด้านนอกล่ะมีไหม
หมือนจะไม่มีใช่ไหมฮะด้านนอกเดินวนรอบๆครับเพื่อความแน่ใจนะฮะเราอย่าพลาดทุกขณะนะฮะรู้สึกว่าปืนเก็บเสียงพวกนี้นะครับถึงจะเก็บเสียงแต่ก็ยังมีเสียงพอที่จะทำให้ซอมบี้ตื่นอยู่นะครับของที่ดีที่สุดนะครับน่าจะเป็นลูกธนูนะฮะหน้าไม้ครับ2 อย่างเปลี่ยนมาเป็นธนูบ้างครับเพราะว่าเราเผลอคราฟลูกธนูมาเยอะเลยทีเดียวขึ้นไปชั้น2ครับเป็นสถานที่เดิมๆนะฮะคนที่เคยดูแล้วก็อาจจะข้ามไปเลยก็ได้นะครับหรือไม่ข้ามก็ได้นะปึ๊บดูสิมันก็สนุกอยู่นะตลอดเล่นกี่ทีก็ไม่เบื่อแปลกประหลาดโอเคเดินอ้อมแป๊บนะครับโอ้โหฮึบยิงหัวขาดโอ้โหโอ้ยให้ตีหนึ่งทีโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวซอมบี้ตื่นอ่ะล่วงไปแล้วครับเก็บเห็นไหมฮะลูกธนูเราจะเงียบแต่มันก็วิ่งนะครับอ่ะอีกหนึ่งตัวตายไปครับเป็นตัวตาไฟนะครับลูกธนูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะก็เป็นลูกหน้าไม้ดีกว่าครับใช้หน้าไม้จะแรงกว่าเดี๋ยวก่อนนะฮะผมขอทำลายไม้ตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับมันก็อาจจะมีซอมบี้หลบซ่อนอยู่ประมาณตัว2ตัวก็เป็นได้นะฮะเข้ามาเคลียร์กันไม่มีเลยเหรอบางทีมันจะโผล่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับเหมือนตรงนี้จะมีตัวนึงโอ้โหใช้มาร์คแมนไรเฟิลดีกว่ารู้สึกว่ารุนแรงกว่านะครับความเสียหายมันได้มากกว่าเอ๊ะทางไปทางไหนต่อนะขึ้นลิฟต์ใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดทางลิฟต์เนี่ยมีทางบันไดหนีไฟครับขึ้นไปข้างบนนะฮะเดินทางต่อได้นะครับด้านบนอึ๊บโอเคสำหรับอาคารนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังครับคือบริเวณตรงนั้นนะครับมันจะมีซอมบี้ชุกชุมเลยทีเดียวนะครับระวังให้ดีนะฮะมันจะเป็นแบบว่าตกลงมาจากข้างบนบ้างนะฮะทะลุกำแพงมาบ้างนะครับ2 อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการรับมือนะฮะเราอยู่ด้านบนนี้นะฮะทำการยิงไปที่กำแพงนั้นเลยนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีซอมบี้หลบซ่อนอยู่ข้างในตัว2ตัวนะครับด้านบนเราก็ต้องระวังด้วยนะฮะตรงฝั่งนี้ก็ระวังไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับมีอะไรอยู่ข้างบนไหมไม่มีใช่ไหมฮะนี่ฮะคือแบบผ่านตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากฮะซอมบี้เขาจะรู้สึกตัวได้ดีมากเลยนะครับนั่นนะฮะมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหล้มไปซะล้มไปอีกหนึ่งโอเคครับ2นัดไม่ตายครับนัดที่3ถึงตายบอกแล้วครับตรงนี้นะฮะให้ระวังไว้เลยนะครับผมคือยิงไปได้ยิงไปก่อนเลยนะครับเปิดทางนะครับแล้วก็ค่อยเก็บซอมบี้ทีหลังนะครับมีตัวอะไรอีกไหมในห้องนี้ก็น่าจะมีนะครับแต่ว่ายังไม่เจอนะครับประมาณ 2-3 ตัวแหละตรงนี้นะครับเปิดประตูออกไปด้านนอกครับเดินทางบันไดหนีไฟขึ้นไปข้างบนต่อเลยนะฮะตรงฝั่งนี้นะครับเป็นชั้น4นะครับเปิดประตูเข้าไปจะไม่มีซอมบี้เหมือนกับว่าเป็นจุดเซฟนะครับผมเล่นไปหลายรอบแล้วนะครับไม่เคยเจอซอมบี้ในชั้นนี้เลยนะฮะก็ถือว่าเหมือนอารมณ์แบบว่าเซฟนะพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปต่ออะไรอย่างนี้นะฮะด้านนอกเราก็จะมีซอมบี้ซ่อนอยู่บ้างบางทีนะฮะตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ไม่มีก็ดีแล้วครับเรามาเคลียร์ซอมบี้กันที่นี่ครับเดี๋ยวกล่องเกิ่งอะไรเราก็ต้องเก็บให้หมดตรงบริเวณมุมนี้มันก็จะมีโผล่มาบ้างนะครับเดินเลาะไปเลยนะฮะตรงนี้นะครับขึ้นบันไดไปชั้นบนเลยครับชั้นที่5นะฮะอึ๊บทีนี้ก็จะเกือบดาดฟ้าแล้วฮะหลังจากนี้ไปเราก็เตรียมตัวนะฮะลุยนะครับเพราะว่าข้างบนนี้มันอันตรายมากครับบางทีมันจะมีตัวโหดๆโผล่มานะฮะตัวสีเขียวนะฮะตัวอ้วนนะฮะแล้วมันชอบซ่อนอยู่ตรงนี้ครับบริเวณนี้บอกแล้วนั่นแหละซ่อนชอบซ่อนดีนะก็ยิงเข้าให้เป็นไงล่ะด้วยความเงียบระดับเราแล้วครับซอมบี้จะตื่นยากมากครับยังมีอีกตัวนึงนะครับเฮ้ยผมติดใจปืนมาร์คแมนไรเฟิลมากเลยอะแล้วมันเปลี่ยนกระสุนไวอยู่นะฮะไวพอสมควรไวมากๆเลยนะครับยังครับพี่บี้อ้วนนะฮะตัวนู้นก่อนนะครับยังไม่ยิงตัวอ้วนนะครับตัวอ้วนเราต้องยิงที่หัวนะครับตายยังตายแล้วนะฮะเรียบร้อยยังครับเคลียร์ยังเคลียร์แล้วครับ Talk to Trader นะฮะคุยกับ Trader แต่ว่าเรายังไม่ไปคุยนะครับเราจะฟาร์มของตรงนี้ก่อนนะครับสักแป๊บหนึ่งนะฮะไม่มีกล่องเด็กเหรอกล่องเด็กโอ้กล่องเด็กเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวจะติดเรทไม่ดีนะครับกล่องเด็กคืออะไรหูมอดนะครับผมอันนี้สกบคูณ8นะครับคือแบบว่ายิงกันไส้ลากนะครับมาใส่สักหน่อยนะฮะ modify ถอด red dot ออกนะครับใส่สกบคูณ8เข้าไปในมาร์คแมนไรเฟิลนะฮะโอ้สกบนี่มันอะไรกันนะครับผมอยากยิงระยะไกลมากเลยอ่ะอุ้ยคุมยากนะเป้าแบบว่าตามเมาส์อ่ะมันจะเลื่อนได้ง่ายมากครับแต่ว่าไม่มีซอมบี้อ่ะผมจะทำยังไงเนี่ยให้มันคุ้มค่ากับการใส่สโคปคูณ8นะฮะแล้วก็ใส่เก็บเสียงซะด้วยพูดถึงเก็บเสียงผมยังไม่มีหนังสือการ
อ่านในเรื่องของการทำที่เก็บเสียงปืนเลยอ่ะต้องมีแล้วจังหวะนี้ขวานเอามาทำไมอันนี้เอามาทำไมตะปุเอามาก่อนนะครับสามารถทำเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับหมดหรือยังหมดแล้วใช่ไหมฮะไม่เหลืออะไรแล้วครับเฮ้ยอะไรเครื่องบินเครื่องบินส่งของนะฮะย้อนโอ้โหไกลมากเดี๋ยวเอาไว้ตอนที่เราเดินทางเล่นๆนะฮะถ้าเกิดไปเจอกล่องก็ค่อยเก็บกันละกันนะครับไม่ซีเรียสนะฮะข้างบนเราทำการฟาร์มทำไมขึ้นลูกแค่นี้ขึ้นอุ้ยเกือบไปนะฮะเกือบเฉาะกระสุนหมดแล้วนะฮะนี่มาร์คแมนไรเฟิลดีมากอ่ะสำหรับคนที่ชอบปืนมาร์คแมนไรเฟิลนะฮะแนะนำครับเอาเลยครับใช้เลยฮะเป็นอะไรที่ดีนะครับขึ้นมาแล้วเหมือนจะลงไม่ได้ด้วยอึ๊บโอเคเราลงอีกทางนึงแล้วกันนะครับมันมีทางลง2ทางนะฮะทางตรงไหนเนี่ยตรงหน้าตรงนี้ครับผมเป็นทางลงอีก1ทางแป๊บมีกระเป๋าอยู่ใบนึงตรงนี้นะฮะมองไม่เห็นตะกี้นี้ผ่านไปแบบรวดเร็วมากไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมไม่มีแล้วโอเคครับล่วงไปตรงนี้เลยดีกว่าครับเหมือนมาจุดเซฟของเรานะครับถ้าสู้ไม่ได้เนี่ยหย่อนตัวเองลงมาตรงนี้ก็ได้นะฮะรับมือตรงนี้ก็ได้นะวิ่งมาป๊อปหันมายิงปิ้วอะไรอย่างนี้นะฮะข้ามผ่านไปเก็บท่อเก็บอะไรเก็บของให้หมดในแกะกระสุน22นัดมีหมวกกับเสื้อนะฮะสีฟ้านะฮะเป็นชุดทีมเดียวกันเลยนะฮะมาทำไมเนี่ยนี่ซ่อนนะครับผมมันทำไมเขาชอบซ่อนจังนี่ครับกระเป๋าซ่อนอยู่ด้านหลังนะครับมีโอ้โหเหมือนกับเป็นกางเกงของพวกขับวินมอเตอร์ไซค์นะฮะเก็บของครับไม่ให้เหลือครับชุดทหารนะฮะมันไม่ให้เหลือที่ในตัวแล้วครับแทบจะไม่มีที่ในตัวแล้วครับข้างล่างตู้สมุดมันน่าจะมีสมุดอะไรดีๆสักเล่มนึงบ้างนะฮะอันนี้รู้สึกจะหมดแล้วนะฮะเคลียร์ครับผมเราลงไปข้างล่างกันต่อเลยนะครับฝั่งนี้ก็แล้วกันนะเราค่อยๆลงไปนะทีละชั้นนะครับชั้นที่3นะครับผมตรงบริเวณนี้นะฮะมีกล่องซ่อนนี่แน่มันซ่อนนักหนาใช่ไหมฮะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดฟาร์มที่ดีนะครับสำหรับคนที่ชอบฟาร์มไม่ใช่เลสโตนอันนั้นมันอยู่ในไมค์ครับนะฮะคอเบอร์สโตนนะครับไอพวกกองพวกเนี้ยน่าจะเป็นคอเบอร์สโตนนะครับแต่ต้องใช้ที่ขุดนะครับผมขุดจ้วงเข้าไปครับได้คอเบอร์สโตนนะครับเอาไปอัปเกรดบ้านนะฮะตรงนี้ค่อนข้างมีเยอะพอสมควรนะครับในโรงงานก็จะมีมากเลยนะฮะพร้อมกับอะไรนะปูนซีเมนต์ด้วยนะครับอันนั้นก็จะได้2ต่อนะฮะนี่ซ่อนอีกแล้วเป็นกล่องซ่อนผมไปตีอะไรเข้าเนี่ยนี่นะฮะอ้าวไม่มีของโอ้ยให้เราตีได้ยังไงเนี่ยไม่มีของเดี๋ยวก่อนนะฮะของส่วนมากเดี๋ยวเราจะเก็บกันแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปที่อื่นอีกสักที่นึงก่อนนะครับเป็นการเตรียมตัวนะฮะเตรียมพร้อมนะครับก่อนที่จะไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะฮะพูดถึงหนังสือเดี๋ยวเราจะไปร้านหนังสือกันนะครับของมีเยอะมากเลยอ่ะผมเอาของเก็บไว้ในโอ้ my god กล่องหายไปไหนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเก็บของสักชิ้นนึงพร้อมกับการคราฟกล่องมา1ใบครับเลยฮะตึ๊บคุณลุงรอก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปส่งเควสลุงที่หลังนะฮะตอนนี้ผมขอวางกล่องของไว้ที่4แยกตรงกลางไม่เดี๋ยวจะเดี๋ยวที่บอกว่าบั๊กนี้คือที่มันขึ้นตัวอักษรสีแดงตอนแรกนั้นอย่าบอกนะว่าเฮ้ยตะกี้นี้ท่านผู้ชมผมเราข้ามสิ่งนี้ไปเลยก็แล้วกันนะฮะเราจะไม่พูดถึงนะฮะอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างใกล้ๆกับตัวเราก็เป็นได้โอ้ชักหลอนแล้วสิผมกะว่าจะใช้ลูกกระสุนให้มันเหลือสัก50นัดนะจะได้แกะกล่องใหม่โอเคครับเราจะไปร้านหนังสือกันนะฮะเผื่ออาจจะเจอหนังสือใหม่ๆบ้างนะครับและเดี๋ยวผมจะเก็บของในเนี้ยทีหลังนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาร้านหนังสือเราอยู่ตรงไหนนะฮะเป็นการวอร์มมิ่งอัพนะครับติวเข้มก่อนเข้าโรงพยาบาลนะครับผมเอ๊ะมันยังไงของมันเนี่ยติวเข้มก่อนเข้าโรงพยาบาลผมจำไม่ได้แล้วสิว่าร้านหนังสือมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ฝั่งซ้ายมือหรือขวามือท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะซ้ายหรือขวาจะเหมือนเจอซอมบี้อยากจะใช้สโคปคูณ8มันเซียนมันเมี่ยนมันอยากใช้
ร้านหนังสือร้านตรงนั้นหรือเปล่าเห็นแบบว่ากระจกหลายๆบานแล้วมันรู้สึกว่าคับคล้ายคับคาเหมือนกับจะใช่หรือไม่ใช่หรือยังไงน่าจะใช่ครับใช่แล้วฮะโอ้โหถูกต้องเลยครับที่นี่ผมเคยมาเก็บหนังสือที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ลองมาเช็คดูบ่อยๆก็ปรากฏว่ายังไม่รีฟิลนะฮะของยังไม่กลับมานะครับตอนนี้ตรงปั๊มน้ำมันนู้นมันกลับมาใช่ไหมฮะผมก็คิดว่าตรงนี้ก็น่าจะกลับมาอีกเช่นเดียวกันนะครับมันเคยเป็นที่ที่ผมเนี่ยมาแล้วนะครับเอ๊มาหรือยังเดี๋ยวผมขอลองไปดูหนังสือในตู้ก่อนเห็นข่าวเห็นข่าวครับเดี๋ยวก่อนฮะผมขอเปลี่ยนสโคปเดี๋ยวเรดดอทไปอยู่นู่นโอ้ my god ท่านผู้ชมตะกี้นี้ใครดูผมบ้างครับผ่านตรงนี้แล้วสังเกตดีๆฮะมันมีอินี่วางอยู่กล่องใบหนึ่งเฮ้ยผมไม่ได้สังเกตเห็นนะจนผมมาเก็บเรดดอทคือเนี่ยเฮ้ยผมถึงเห็นนะฮะโอ้ยกระสุนกับกล่องยาก็ดีฮะก็ดีได้กล่องข้าวมากินเพิ่มนะครับกำลังหิวพอดีเลยกินซะหน่อยนั่งรถไปด้วยกินไปด้วยไม่ได้แปลกแท้ไม่มันก็ธรรมดาอยู่แล้วนี่มันไปแปลกตรงไหนถ้านั่งรถไปด้วยขับรถไปด้วยแล้วกินได้ด้วยนี่โอ้โหเก่งมากเลยนะครับปั่นจักรยานไปด้วยกินลูกชิ้นไปด้วยอะไรอย่างงี้นะฮะขอเก็บตัวนี้ก่อนนะโอ้โหตัวกระเด็นนะครับไหนรีโอ้ยรีของแล้วนะครับของรีครบหมดแล้วนะฮะผมคิดว่านะครับเราไปต่างที่นานๆ นอนค้างคืนที่อื่นนานๆ นะฮะมันก็จะรีของนะครับผมโอ้โหเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราใช้สโคปคูณ8กับสถานที่อย่างนี้ล่ะ modify นะฮะเปลี่ยนเป็นสโคปคูณ8นะครับผมแต่ว่ามันเหมาะกับการเล็งไกลๆมากกว่านะฮะเล่น PVP อย่างนี้นะฮะเล่นกับเพื่อนๆนะครับไปบุกบ้านเพื่อนยิงกันอีลุงตุงนังอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วพอเราใส่สโคปปุ๊บไม่มีตัวอะไรมันอยู่ไกลๆเลยแหละโอเคตรงนี้น่าจะมีอยู่ตัวนึงนะตรงกลางโอ้โหคือเล็งถึงรูขุมขนนะครับเล็งแบบว่าชนิดที่ว่าเข้าไปสิงในตัวเลยก็ว่าได้นะครับคือใกล้ขนาดนี้ไม่ต้องเล็งก็ได้มั้งนะฮะขึ้นมาตรงนี้ฮะมีใครอยู่ข้างในไหมไม่มีครับเคลียร์นะครับผมในช่องนี้มีแน่ๆครับมันต้องมีแน่ๆธนูอ้าวเฮ้ยธนูไม่ได้คราฟมาเอ้ยไม่ได้เตรียมเอาไว้นะฮะเป็นธนูครับมันอยู่ใกล้เงียบไว้ฮะโอ้เงียบไว้2ตัวโอ้โหยิงนัดเดียวไม่ตายต้อง2นัดยังไม่ตาย3นัดถึงจะตายตาไฟเป็นทหารโอ้โหกลมดิกเลยนะครับคือแบบยิงปุ๊บตื่นปั๊บเลยฮะอันนี้ล็อกไม่เป็นไรครับผ่านฮะเดี๋ยวค่อยมาเก็บกรประตูนะฮะไอ้อุ้ยลอยครับตัวลอยเปลี่ยนกระสุนด้วยครับชึบๆๆไวมากครับข้างบนมีใครอยู่ไหมฮะขอหน่อยฮะส่งเสียงหน่อยเงียบเงียบเลยบนตู้บนชั้นของก็ไม่มีเลยสักตัวนึงหมดแล้วเหรอไม่เหลือใครเลยเหรอฮะมีใครบ้างไหมฮะคือข้างล่างคลิกจับพี่ถ้าเกิดพี่จะใช้สโคปในที่แคบๆแบบนี้นะให้ตายเหอะเราเปลี่ยนคืนก่อนนะครับเรียบร้อยครับเปลี่ยนคืนแล้วนะฮะอย่าลืมเปลี่ยนกระสุนด้วยนะครับโอเคง่ายขึ้นเยอะนะฮะน่าจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะฮะวิ่งเลยดีกว่านะฮะจังหวะนี้ไม่มีตัวอะไรแล้วนะครับได้เวลาครับได้เวลาศึกษาหาความรู้ครับกับหนังสือนะฮะกินซะหน่อยหิวโอ้ยสดชื่นพอมีหนังสืออะไรใหม่ๆไหมวิธีการครับโอ้โหคอมพาวโบคือถ้าเกิดมาตั้งแต่แรกๆเนิ่นๆน่ะจะดีมากครับแต่ว่ามันไม่ใช่น่ะสินะฮะข้างบนกล่องมีกระดาษไม่เอาพยายามอย่าทำลายกล่องพวกนี้นะครับทำลายแล้วทำลายเลยมันหายไปเลยนะครับมีแต่หนังสือซ้ำๆหมดเลยเนี่ยไม่มีเล่มใหม่ๆบ้างเหรอฮะเขาไม่แจกเล่มใหม่ๆบ้างเหรอเจ้าหน้าที่เขาไม่มาเติมบ้างเหรอครับเนี่ยแย่วิธีการคราฟโครงรถอย่างนี้นะครับวิธีการใช้ปืนอย่างนี้นะฮะวิธีการคราฟด้ามจับอาวุธค้อนใหญ่อะไรอย่างนี้นะซ้ำหมดเลยนะครับไม่มีอะไรใหม่ๆเลยเต็มแล้วนะฮะคือตัวเราใกล้เต็มแล้วด้วยครับโอ้โหคือแบบว่ามันไม่รีสปาวอะไรที่มันแบบใหม่ๆหรือว่ายังไม่ได้อ่านบ้างเลยฮะฝั่งนี้แล้วครับมันเต็มหรือยังเนี่ยของเราเต็มแล้วเดี๋ยวไปลงเก็บของแป๊บหนึ่งครับมันมีอันที่มันใหม่อยู่แต่เราไม่ได้สังเกตเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมาเคลียร์นะฮะมาป้าป๋ากลับมาแล้วมีอะไรใหม่อีกไหมที่ทำเอ็นวิลไม่ครับของเก่าครับทำมีดไม่เอาฮะมาร์คแมนไรเฟิลทำตัวแกเองก็ไม่เอาครับทำแฮนด์จักรยาน
าจะมาตอนแรกๆนะจ๊ะเคลียร์หมดหรือยังหมดแล้วเนี่ยโอเคหมดแล้วครับไม่เหลืออะไรแล้วลงไปชั้นล่างดีกว่าครับนานๆทีมาเคลียร์ของตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยประตูยังไม่เก็บกันแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าแร่ทองเหลืองเราโคตรเยอะเลยครับที่บ้านแต่เราจะเอานี้ไปแทนฮะนี่เราอยากได้เหล็กนะครับคือช่วงนี้เนี่ยต้องเก็บตุนเหล็กไว้เยอะๆนะครับพยายามใช้เหล็กให้น้อยที่สุดนะครับเพื่ออัปเกรดบ้านให้เป็นบ้านเหล็กนะครับแล้วเราก็จะแบบว่าปล่อยให้พี่บี้เราเนี่ยเข้าบ้านนะฮะทำลายล้างบ้านนะครับเพื่อมีอะไรอีกไหมไม่มีเลยนะฮะมีตังอยู่นะครับรูปภาพอันนี้ยังไม่ได้ทำลายอีกเหรอทำลายแล้วแต่ยังหลงเหลือวิญญาณโผล่มาอยู่เฮ้ยมันบั๊กขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยมันมีแต่ของซ้ำๆอ่ะสงสัยสุดท้ายผมต้องไล่ไปหาพ่อค้าแม่ค้าทุกๆเจ้าแล้วล่ะว่ามีหนังสือมีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับมาเหลืออีกเชลเตอร์สุดท้ายนะครับดูสิมีอะไรให้เก็บบ้างหนังสือเควสเอามาทำไมยังไม่โอ้ยเจอหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านอยู่1เล่มนะครับเหมือนจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับปืนพกหรือเปล่าถ้าไม่ปืนพกก็น่าจะเป็นไอปืนแมกนัมนะครับเดี๋ยวก่อนรอดูครับอีก3กล่องสุดท้ายนะครับกล่องเปล่าเอามาทำไมครับแพ้ไอไม่อยากได้กล่องเปล่าอยากได้กล่องที่มีหนังสือดีๆสักเล่ม2เล่มนะครับเหลืออีกใบนึงแล้วครับโอ้โหกล่องเปล่าหมดเลยตรงนี้ของโอ้ยของว่างเยอะเหลือเกินหมดแล้วยังหมดแล้วเนาะไม่เหลือเฮ้ยเลเวลอัพเฉยนะฮะได้ครับเอาเลยครับจ่ายครับเอาเลเวล5มาเดี๋ยวเราจะได้มาร์คแมนนะครับโอ้โหอันนี้จะได้เพิร์กที่ดีมากนะฮะคิวสตรีกนะครับผมได้โบนัส 10% 20% และสูงสุดคือ 30% นะในการฆ่านะครับในการยิงนะครับดีครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ได้ฮิตพอยต์อีก500ฮิตพอยต์นะครับเมื่อใช้ปืนมาร์คแมนไรเฟิลหรือว่าใช้ปืนฮันติ้งไรเฟิลนะครับไม่ว่าจะยิงบล็อกหรือว่ายิงซอมบี้โอ้เดี๋ยวต้องอัพอีก2เลเวลก่อนนะครับถึงเราจะได้นะฮะไม่มีอะไรแล้วมั้งพอหมดเก็บนี่มี2เล่มที่ต้องอ่านนะฮะเล่มนี้1เล่มแล้วก็อีก1เล่มเราอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าของที่เราได้มีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นรักกี้ลุตตี้คืออะไรลูเตอร์นะฮะเล่ม4นะครับผมอันนี้เนี่ยจะให้โชคนะฮะทางด้านการเก็บตะกั่วนะครับจะเจอตะกั่วเยอะขึ้นนะครับในการฟาร์มของนะฮะก็ดีครับเอามาทำหัวกระสุนอ่านฮะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันมีเสียงดึงอย่าบอกนะว่าลักกี้ลูเตอร์ครบ7เล่มแล้วนะครับไอ้ยะโอ้หลังจากที่ครบ7เล่มแล้วนะฮะจะปลดล็อกทักษะพิเศษนะครับคือ enemy have 20% higher chance the drop loot นะฮะมีโอกาส 20% เพิ่มขึ้นนะครับที่ซอมบี้หรือว่า enemy ที่เราฆ่าเนี่ยจะดรอปของนะฮะพวกถุงสีเหลืองโอเคครับดีครับแล้วก็อีก1เล่มของเรานะฮะก็คือแมกนัมจริงๆด้วยครับเล่ม4นะครับโอเคกลับมาแล้วนะฮะพอดีว่าเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับในเล่ม4ของแมกนัมเนี่ยจะทำให้เราสามารถแลกเปลี่ยนนะครับซื้อขายกับพ่อค้าเทรดเดอร์เนี่ยปืนแมกนัมได้ดีขึ้นนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าขายปืนแมกนัมแล้วได้เงินเยอะขึ้นจริงหรือเปล่าลองดูครับมาแล้วคุณลุงครับคุณลุงผมเอาของมาส่งเอาเควสมาส่งแล้วก็โอ้ my god แป๊บนึงนะผมลืมไปว่ามันจะต้องเอาของนะครับเพราะว่าเราเอาเควสมาส่งหากองขยะข้างหน้าสัก1กองเอาของใส่ไปก่อนเอาลุงผมเอาเควสมาส่งแล้วนะฮะได้เป็นโหย M60 ระดับ5เลยเหรอลุงอันนี้เควสระดับ4เนี่ยให้ขนาดนี้เลยครับขอบคุณมากครับเราจะได้2เล่มได้2อย่างนะครับผมอันนี้คืออย่างที่2ที่เราจะได้นะครับเราเอาหนังสือมาขายลุงไม่ซื้อหนังสือมาขายลุงโอเคครับเอาหนังสือมาขายลุงแล้วกันนะฮะมาเรามาดูดีกว่าว่าโอ้โหของเรานะน่าจะขายได้เยอะพอดูครับอันนี้คือ 4,200 นะครับเราได้เงินจากเควสมาด้วยนะครับเราจะขายของให้หมดนะครับ3 4เรียบร้อยครับผมอุ้ยเฮ้ยมันเป๊ะมากมัน 10,000 เป๊ะเลยอ่ะเฮ้ยเจ๋งครับตบมือวันนี้มีอะไรดีๆเยอะจังเลยนะครับขายของนะฮะรวมเงิน
ได้หมื่นหนึ่งเป๊ะๆฮะขายได้ 5,000 กว่าบาทครับแค่ขายหนังสือหมดทุกเล่มเลยนะฮะเอาละครับตอนนี้ฮะเราสามารถขายปืนนะฮะจุด44นะครับได้409บาทนะครับแล้วคุณลุงมีสักกระบอกให้ผมแบบว่าลองดูราคาในการซื้อขายไหมฮะเหมือนจะไม่มีใช่ไหมฮะลุงเอาละครับไม่มีไม่เป็นไรครับเราจะมาลองดูกันว่าสามารถที่จะทำให้ราคามันเพิ่มขึ้นได้ไหมฮะจาก409เหรียญนะฮะทำการอ่านไปครับอึมเรียบร้อยครับเพิ่มขึ้นเป็น409เหรียญเท่าเดิมอาจจะซื้อถูกขึ้นใช่ไหมน่าจะซื้อถูกขึ้นนะฮะผมคิดว่าอันนี้ก็ยัง409เหรียญเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าผมจะเข้าใจผิดอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่เป็นไรครับน่าจะซื้อถูกขึ้นแล้วนะหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะโอเคเรามาดูน้ำรวนดีกว่าว่าต้นไม้เราโตหรือยังนะครับหลังจากที่เราไปประจนภัยกันมานะครับเฮ้ยโตครับโตแล้วครับผมนี่ต้นข้าวโพดโตระดับหนึ่งแล้วครับไอ้ต้นเก๊กฮวยก็โตขึ้นนะฮะอโลเวล่าอโลเวล่าเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะโกรว์ซิฟฟลาเวอร์อะไรต่างๆนานาครับเฮ้ยต้นไม้ของเราโตแล้วยังโตไม่สุดนะครับต้องโตให้สูงกว่านี้นะครับข้าวโพดสุดแปลกพิสดารของเราก็ยังโตไม่เต็มที่นะครับต้นไม้เราอยากเห็นโตเต็มที่มากอาจจะสวยขนาดไหนโอเคครับถือว่าผ่านนะครับไม่ต้องตัดต้นไม้ออกนะฮะก็ร่มรื่นได้นะครับแล้วการทดลองเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยว่าปลูกต้นไม้ธรรมดาจะโตไหมในกระถางโตครับมันจะมีส่วนช่วยในการทำวอล์กสกายฝั่งนู้นนะครับเป็นการการันตีแล้วว่ามันสามารถปลูกได้ครับตรงนู้นนะฮะ Walk Sky นะที่เราเคยเกริ่นกันไปนะครับทำทางเดินลอยฟ้าครับยาวไปถึงนี่ฮะร้านค้าของพี่แกครับเจผู้หญิงเรานะครับผมไม่รู้ว่าจะทำได้เสร็จหรือเปล่านะฮะอัปเกรดบ้านได้เสร็จไหมก่อนที่จะจบซีซั่น2เพราะว่ามันใกล้ที่จะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน19แล้วเวอร์ชัน19เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันในแมปหลักนะครับที่ผู้พัฒนาเขาสร้างขึ้นโอเคสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆกันนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ